กลับเข้าสู่รายการหายใจจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะว่าจะเป็นในส่วนของเลขบัตรประชาชน ก็ส่ง3ตัวท้ายเข้ามาให้ชัดเจนเฉพาะบัตรประชาชนนะฮะส่วนเรื่องของแม่จันนังรถก็ไว้วันพุธนะฮะหรือจะส่งมาพร้อมกันก็ตอบให้เฉพาะเรื่องของบัตรนะครับเพราะว่าวันนี้เกี่ยวเรื่องของบัตรประชาชนใช่แล้วนะคะก็พิมพ์มาตามกติกาด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะระบุในส่วนของชื่อนามสกุลคำถามไม่ชัดเจนแล้วก็ส่งมาที่4221606นะคะแล้วก็ทุกรายชื่อจะได้มีโอกาสลุ้นด้วยสำหรับพระพุทธทันใจเดี๋ยวท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีอย่างแน่นอนอย่าช้าเลยมากันที่ SMS นี่ครับมาเลยค่ะท่านแรกนะคะคุณคุณอะไรฮะคุณนัชชาเลขบัตร861โชคลาภค่ะแล้วก็ทำบุญรับโชคด้วยค่ะทำบุญรับโชคด้วยสาธุนะนัชชาไหวพริบพริบไหวทำไมไม่ตั้งเป็นไหวพริบไปซะเหมือนเรื่องเวลาเลยพ่อคุณอ่ะกับพริบไหวพริบก็เช่นเดียวกันนัชชานะเลขบัตรนะตอนนี้861มีโชคลาภครับในสภาวะการรับโชคง่ายๆเลยก็คือนั่งกรรมฐานเจริญสมาธิกรรมฐานสมาธินำโชคเสริมลาภได้มากกว่าใดๆเพื่อนพิธีกรรมใดๆก็ตามร้อยล้านพันพิธีก็ไม่เท่านั่งกรรมฐานถ้า1นาทีฉะนั้นต้องนั่งแบบมีศรัทธาแล้วก็ปิยวาจาต้องสนิทในเรื่องของการคิดต้องกระทําฉะนั้นคิดดีทําดีมีโชครับลาภต้นปีครับคุณณัชชาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอะไรเอ่ยคุณวรัชยาค่ะขายของกินอะไรรวยสุดๆค่ะเอาอย่างนั้นเลยเสื้อผ้าครับแล้วก็บอกว่าบริษัทอะไรนะฮะสินค้าบริษัทนุชฟอร์ไรท์จะมีลูกทีมมากๆหรือเปล่าอ๋อบริษัทนี้จะมีลูกทีมเยอะไหมลูกทีมมากไหมลูกทีมมากไหมมีสิครับนะเพราะคุณภาพของคุณคนเนี่ยคนเป็นหลักนะคุณวรัชยาเนี่ยนะเป็นหลักแล้วก็มีรู้สึกคนรอบข้างเนี่ยที่จะมาเป็นแบ็คให้คุณได้ดีฉะนั้นลูกทีมคุณค่อนข้างมี power แต่มันมีตอนต้นมันเสียแรงแผ่วแรงปลายอ่อนล้ารุนแรงฉะนั้นอบรมบ่อยอบรมทิศทางให้ดีแล้วก็เสริมฝันกำลังใจนิดหนึ่งรับรองโชคเสริมลาภเรื่องการเงินเรื่องการงานดีครับวรัชยากับลายเซ็นนี้ครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะแล้วก็ได้รับกล่าวแบบลายเซ็นจากอาจารย์อย่าลืมเขียนจดหมายกลับมาด้วยไปที่เซ็นท่านอุ้ยคนเต็มเลยก็คือได้ลายเซ็นด้วยเลยบนศิลปินทั้งหลายคนนะที่รับไปนะฮะแล้วอาจจะในส่วนของทางกรรมการผู้บริหารของทางเซ็นท่านเวสต์เกตด้วยก็ได้รับลายเซ็นกันเยอะแต่แล้วลายเซ็นนี้ไม่ธรรมดาครับใช่ค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณกันนิกาค่ะคเลขบัตร980สุขภาพแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมบูชาอะไรดีปลายลำไส้มีปัญหานะฮะจะมีโอกาสอักเสบนะฮะจะมีโอกาสติดเชื้อนะฮะโดยปัจจุบันทันด่วนเกิดขึ้นช่วงเดือนหน้านะสุขภาพนะส่วนเรื่องของชะตาโดยรวมเรื่องการเงินดีขึ้นสภาพคล่องเนี่ยคล่องตัวเดือนมีนาแต่อ่อนล้ารุนแรงเดือนพฤษภาคมนะเว้นดีเดือนเว้นเดือนอย่างนั้นนะฮะส่วนเรื่องของการเดินทางยังปลอดภัยเท่าคาดดีเพียงแต่ว่าณตอนนี้อย่าพึ่งลงทุนร่วมกับเพื่อนอย่าพึ่งลงทุนกับพี่ๆน้องๆเก็บตัวเสียใจบ่อยๆครับบูชาอะไรดีสีคณะปฏิมหาราบหรือโอมสีคเนสยะหรือหัวใจพระพิคเนตหัวใจนะฮะครูเนี่ยนะฮะปกปักรักษานะครับดูแลตัวเองถ้าปฏิบัติแล้วเจริญแล้วก็พยายามแผ่กุศลจิตให้ตัวเองบ้างโดยว่าใช้พระคาถานะฮะอหังสุขโตโหมิบุญนี้จงสำเร็จแก่ตัวข้าพเจ้าโดยเทอญนะครับกันนิกาไรเซนนี่ครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันด้วยนะคะฉะนั้นรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้SMS ต่อมาค่ะใครได้ลายเซ็นแล้วบอกด้วยนะครับเพราะผมขอร้อยครั้งก็ให้ร้อยครั้งเพราะเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ลายเซ็นมี4แบบ4ธาตุดินน้ำลงไปครับคุณขันตรีเป็นแฟนรายการประจำเราจ้าเลขบัตร294เปลี่ยนงานใหม่จะดีหรือเปล่าขอเลขนำโชคเลยค่ะใครที่มีเลข2เลข4ภายในชื่อขอไปภายในบัตรประชาชนท่านมีโอกาสเปลี่ยนแปลงประมาณ 80% ด้วยกันเปลี่ยนคือเปลี่ยนอย่างนี้นะฮะเปลี่ยนเลิกลาไปเลยก็คือหน้าที่หรือบริษัทใหม่ก็เปลี่ยนเอาตำแหน่งเดิมหรือว่างานคนอื่นมาเสริมนี่แหละมันจะเป็นภาระนั่นแหละฮะ2อย่าง2สิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับแน่ๆชัวร์เลขที่ดีของคุณก็คือเลข5และก็เลข3 5 3 3 5เลขที่ออกมอบไปคุณสันติครับนะมวยบอกต่อว่าเป็นไงเลขที่ออกเนี่ยสันติครับแต่พอคุณขันตรีนะน่าจะเป็นแฟนรายการประจำครับ SMS ต่อมาค่ะที่คุณคุณกรรวรรณนะคะเลขบาท031จะโอนบ้านช่วงเดือนมิถุนายนใช่เบิกเลิกนำชัยว่าเลิกย้ายเลิกเข้านะฟังนะฮะคุณเข้าวันศุกร์นะฮะแล้วก็เริ่มกิจการวันจันทร์คือย้ายออกนะฮะวันศุกร์แล้วก็เข้าบ้านใหม่วันจันทร์ควรจะนำพระเข้าก่อนพระเนี่ยสำคัญแล้วค่อยไหว้เจ้าที่ทางเสร็จกันนั้นแล้วนะฮะถ้าย้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็บอกกล่าวพระภูมิเทวาเจ้าที่ทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับช่วงเวลาที่ดีก่อนเที่ยงตรงนะครับก็คือพูดง่ายว่าตั้งแต่7โมงยันเที่ยงนะฮะจะย้ายก็ดีจะนำเข้าก็ดีใช้เวลาเลิกนั้นเป็นเลิกมงคลกับคุณนะครับ
เลขบ้านทับ181เพิ่มเติมนะก็คุณผู้ชมที่ส่งเข้ามาขอเป็นเฉพาะเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณนี้เลยครับคุณพิมพ์นิภาครับโอ้เลขบัตร588และ569ออกมา2ท่านค่ะท่านแรกคือพิมพ์นิภาและท่านที่2คือพิมพ์นาราแล้วก็พิมพ์สิริไหมครับไม่มีแล้วมา2ท่านเองเขาสักคนไหมฮะแถมไหมเอาฟังก่อนเอาพิมพ์แรกก่อนนะครับ588พิมพ์นิภาบอกได้ว่า2หมายเลขนี้ต่างกันอย่างโดยสิ้นเชิง588มีโชคลาภครับทำอะไรก็เกื้อกูลเกื้อหนุนตัวเองแต่พิมพ์นภาพิมพ์นาราพิมพ์นาราเนี่ย569ทำอะไรลังแต่จะถูกเอารัดเอาเปรียบจากเพื่อนเนี่ยฮะต่างกันเลยส่วนการเงินนี่ดีทั้งคู่การเงินช่วงนี้ประคับประคองได้ทิศทางที่ดีขึ้นหนี้เก่าของเดิมนะฮะคนแรกเนี่ยนะพิมพ์นิภาเนี่ยก็จะได้ผ่อนคลายผ่อนปลนในช่วงระยะ6เดือนแรกแต่กลางๆปีเนี่ยหนักใจกับคุณพิมพ์นารานิดนึงโครงการเยอะโปรเจกต์แยะนะฮะจะต้องลำบากนะเพราะทิศทางคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจจะนำพาให้คนทุกข์ใจได้ฉะนั้นแล้วเราระมัดระวังนิดนึงเมื่อส่งมา2ชื่อ2ลายเซ็นก็จะให้2ลายเซ็น2ชื่อชื่อแรกคือคุณพิมพ์นิภาค่ะจัดไปนะฮะชื่อต่อไปคือพิมพ์นาราค่ะส่งมา2ท่านก็ได้2ท่านนะคะบอกแล้วว่าสิทธิ์เป็นของคุณผู้ชมอย่างแน่นอนชื่อที่1พิมพ์นภาชื่อที่2พิมพ์นารานามสกุลไม่ให้ค่ะ SMS ต่อมาค่ะให้ใจดีนะฮะครับคุณอนุชิตเลขบัตร884การเงินและขอลายเซ็นด้วย884นะฮะยังยืนเรื่องการเงินดีขึ้นแล้วสภาพความคล่องนะฮะแต่ว่านิดเดียวนะจะชะลอตัวช่วงเดือนหน้าตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่15 16ช่วงนี้เสี่ยงดวงไม่ได้การเจรจาไม่ดีระวังอย่างยิ่งวันพฤหัสเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงนี้คุณจะกำลังนะฮะกอบคิดกิจการใหญ่เกิดขึ้นมานะอาจจะต่อยอดตัวเองจากเรื่องทรัพย์นะก็เรื่องของกิจการที่มีเนี่ยกำลังสมบูรณ์ในเร็ววันนี้แต่อย่าชะล่าใจนะครับคุณต้องระวังเรื่องเอกสารข้อสัญญานิดนึงจะใกล้คิดมิตรรู้ใจก็ตามอาจทำให้เสียใจได้ภายภาคหลังครับอนุชิตจากได้เลยเซ็นมอบไปเลยครับทุกท่านที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันเลยนะคะ SMS มาค่ะมาที่คุณSMS ต่อมาคุณณัฐพรค่ะเลขบัตร567 89ไม่มีเงินกับคู่ครองคู่ครองกำลังจะเข้ามาเป็นมิตรภาพที่ค้ำชูอุปถัมภ์เขาเรียกคู่อุปถัมภ์มาแน่ทั้งที่หลังๆก็แค่มิตรภาพเป็นเล็กแต่ยังอุปถัมภ์ค้ำชูเขาบอกว่าในช่วงนี้นะฮะเขาที่พูดถึงเนี่ยก็คือนะคู่ผมคือโคเตโชชาตินะฮะเขาบอกว่าจะได้การเงินเพราะคู่อุปถัมภ์จะค้ำชูเกื้อกูลซึ่งกันและกันการเงินช่วงนี้ดีครับคู่ครองคนใกล้ชิดนะคนรู้ใจจะมาประคับประคองในฐานะที่ดีขึ้นนะฉะนั้น567มีชัยแล้วนะเรื่องการเงินครับลายเซ็นได้แล้วก็ไม่ให้แล้วนะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณสมบูรณ์นะคะเลขบัตร657สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสีมงคลจะได้ที่คืนหรือเปล่าญาติที่โกงไปทำไมรวยมากคะครูนัดกันมา675 567มันจะคู่สลับกันเลยเดี๋ยวพูดถึงการโกงก่อนทำไมคนณปัจจุบันเอาทำไมที่คุณถามปัจจุบันว่าคนโกงทำไมรวยเหลือเกินเสวยบุญที่เกิดขึ้นในอดีตเยอะแต่กรรมเนี่ยเวลามาหนักกว่าเขาคนที่โกงเยอะๆคนที่ทำลายประเทศชาติคนที่ทำอะไรแล้วเนี่ยเดือดเนื้อร้อนใจคนทำไมเจริญรุ่งเรืองเพราะเหตุว่าเหตุต้นผลกรรมเก่านะมันมาคือทำบุญเคยอดีตชาติเนี่ยแรงกุศลมันมีแต่ถ้าเผอิญจังหวะใดบุญเนี่ยไม่ได้สร้างเสริมเติมเต็มแล้วลังแต่จะสภาวะแกล้งกันแกล้งโกงกินโกงเพื่อนคนฝูงคนล้มข้างแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกนี้มักจะป่วยเจ็บมาทางการป่วยเจ็บค่ะเอามาพึกมาพลาดหรือว่าพิการนะซ้ำซ้อนเกิดขึ้นพวกนี้มาไปปลายฉะนั้นแล้วอย่าไปคิดว่าทำไมโกงแล้วจะเลื่อนเรื่องไม่ใช่แต่สิ่งที่คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือท้าวเวสสุวรรณนะฮะปกปักรักษาคุณสมบุญมีโอกาสมานั่งกรรมฐานสมาธิหลังๆสมบุญทำน้อยไปให้ฟื้นคืนชีวิตด้วยการนั่งกรรมฐานสมาธิดวงจิตที่ดีบารมีที่คล่องการงานที่จะมาก็จะมอบก็จะรับนะฮะให้คุณได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปมีวิธีเดียวเดินสายบุญนะเดินธาตุเดินสายธรรมเนี่ยคุณก็จะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่หัวบันไดบ้านจนถึงกลางมุ้งนอนโอ้ดีแล้วก็ออกจากนอกบ้านเสร็จเหนื่อยเสร็จกลางมุ้งกลับมาก็สวดมนต์ไหว้พระพระก็คุ้มครองจนถึงนอนนอนนี่หมายถึงตายเลยนะฮะจนวันตายตายแล้วก็ยังคุ้มครองต่อเพราะแรงบุญสายกุศลนะครับดังนั้นการสะสมเสบียงบุญนี่แหละไม่มีวันสิ้นสุดแล้วครับค่ะSMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณการระวีเลขบัตร534อาชีพอะไรดีคะขอลายเซ็นด้วยอาชีพนะฮะนายหน้าพ่อค้าคนกลางไปได้สวยนะฮะแล้วก็งานด้านเซลล์นะฮะเซลล์ก็คือการติดต่อเจรจาสินค้าแปรสภาพสินค้าได้ดีแต่ถ้าคุณเป็นงานด้านบัญชีการเงินเนี่ย
นะไม่ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ต้องรับรัดกลุ่มและเข่งขัดช่วงนี้เรื่องการเงินนะครับ534มีปัญหาเรื่องการเงินประมาณเดือนหน้าฉะนั้นต้องพิเศษนิดนึงนะฮะการละวีกับเปอร์เซ็นต์นี้ครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะใครจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวเลขบัตรก็ส่งมาแค่3ตัวท้ายเท่านั้นนะคะอยากได้ลายเซ็นสวยๆที่ศิลปินดาราได้รับการเยอะแยะนะแล้วก็เป็นที่ถูกอกถูกใจหลากหลายคนก็มีชื่อเสียงกันไปนะฮะครับเพราะหลายๆคนต่อไปได้เห็นลายเซ็นเป็นเอกลักษณ์เลยนะเฉพาะตัวเฉพาะบุรุษเฉพาะสตรีใช่ SMS ต่อมาค่ะคุณสมชายเลขบัตร580ค่ะตึกแถวเลขที่467ยังค้างธนาคารอยู่จะขอรีไซเคิลรีไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ใหม่กับธนาคารอื่นๆจะผ่านหรือเปล่าจะติดต่อธนาคารสีอะไรดีสีม่วงธนาคารสีม่วงนะคะสปอนเซอร์ด้วยนะครับนะครับสีม่วงนะครับสีม่วงดีเอาสีนะอย่าบอกว่าใจรักเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์เรานะฮะแล้วก็ไม่อยากได้ด้วยอยากได้อยู่นะครับแม่เป็นสัญลักษณ์สีดีกว่าช่วยกันไปแต่เอาสีแล้วกันสีม่วงครับนะฮะตามนั้นแล้วก็ผมบอกนิดนึงนะฮะสมชายฟังไว้อย่างว่าอะไรก็ตามที่คิดว่ามันไม่มีทางออกมันไม่มีทางรับไม่มีรายได้ณตอนนี้ที่คุยกันจบนะที่ดูรายการจบไปแล้วเนี่ยระยะเวลาประมาณสัปดาห์หน้าจะได้ข่าวดีเรื่องแบงค์เรื่องธนาคารแล้วนะเปลี่ยนแบงค์นิดนึงแบงค์เก่าเขาเข้าใจนะครับเพราะว่าภาวะของคุณน่ะมันตึงตัวเลขไม่ค่อยสวยแต่แบงค์ใหม่ยังมีโอกาสเอื้ออำนวยแล้วก็ยืดหยุ่นได้ฉะนั้นตามสีที่ผมบอกข่าวดีรอคอยอยู่ครับท่าน SMS ต่อมาเดี๋ยวก่อนสีส้มเป็นรองสีม่วงก่อนนะสีส้มเป็นรองนะครับบอกสีนะไม่ได้พลาดทิ้งธนาคารไหนนะตอนนี้คุณสมชายน่าจะอ๋อนึกออกเลยอย่างงี้หนูรู้มั้ยหนูเป็นลูกค้าก็อยู่นี่หนูชินเลยเอาสีไหนก็แล้วสีทนได้แล้วกันนะทนไปก่อนค่ะคุณนรวัฒน์นะคะ868บอกว่าจะได้เป็นทหารหรือว่าเป็นครูครับอ๋อเป็นครูครับนะฮะครูนรวัฒน์ดีกว่าครับเป็นครูมีความชัดเจนมากกว่าเพราะว่าใครที่มีเลข8นะฮะอยู่ในบัตรประชาชนแล้วก็มีเลข6ลงท้ายหรือตรงกลางเนี่ยส่วนใหญ่เป็นครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่มั่นคงฉะนั้นเป็นครูอยู่ในตำรับตำราค่อนข้างจะไปได้ดีเดินได้สวยครับท่าน SMS ต่อมาค่ะอารมณ์ดีวันนี้ไปว่าพระธาตุมาโอ้โหขึ้นใจอ่ะอยากเห็นยังเลยไม่ทันจะมีภาพได้เห็นแล้วบอกว่าหูสุดยอดมากจริงๆติดตามกันนะค่ะคุณลักษิกาเลขบัตร739นะคะจองพระป่า1กองบริวารอะไรนะอะไรนะ1กองจองพระป่า1กองเดี๋ยวก่อนฮะกล้องมากราบพระคุณครับไม่ค่อยมีคนทำบุญเลยท่านผู้ชมสงสารผมเหอะคือก็เข้าใจทำบุญกันบ่อยอาจารย์ท้าเจอทำบุญก็ว่าแม่ผมชื่อบุญชินก็เลยทำบุญจนชินค่ะงั้นต้องทำท่านผู้ชมผมถึงแม้ไม่มีใครทำผมก็ต้องทำเพราะว่าบางทีก็เสียใจเหมือนกันนะฮะท่านไม่ยอมทำบุญกันก็ไม่ใช่ไปทำเศรษฐกิจไม่ดีแต่เชื่อนะฮะไอ้กองพระป่ากองกฐินนี่มันเป็นส่วนประกอบขอให้ท่านได้มาร่วมบุญกับผมก็พอแล้ววัดใดก็ตามที่มีนะฮะเราไปร่วมกันมีทำหน้าทีวีก็ไม่เป็นไรไปเจอที่วัดทำที่นั่นหรือถ้าให้กำลังใจครูอยากให้ครูเป็นตัวแทนเหมือนที่พี่แท็กซี่คนนั้นนะฮะเป็นตัวแทนสำหรับบุญเราก็ไปต่อยอดแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นบุญที่ก้อนใหญ่เพราะผมเองเนี่ยเป็นประธานบริษัทที่บริหารจัดการด้วยลำแข้งแรงกายตัวเองหาทราบด้วยตัวเองวัตถุมงคลที่เห็นเนี่ยนะท่านผู้ชมกล้องมานิดนึงเนี่ยฮะก็หาตังสร้างเองไม่ได้ไปหักตังกองพระป่ากฐินไม่มีไม่เคยนี่พระเดชพระเจ้าท่านเจ้าวาดนะวัดอะไรนะวัดที่จ่าจิงเซาวัดว่าเห็นเขาเชิญท่านไปด้วยมาด้วยท่านก็มาแล้วก็จะสร้างวัตถุมงคลให้ผมแต่ยังไม่รู้อะไรผมก็มาให้ท่านผู้ชมได้บูชากันไปเราเองไม่มีพุทธบัณฑิตใดทั้งสิ้นนะอยากจะทำจนพระท่านเมตตาทำใดก็ได้ถ้าหาทางไม่ทำใช่แต่ต้องต่อยอดต่อบุญเดินสายบุญกับครัวถาก็แล้วกันขอบคุณมากนะฮะแล้วก็ถามว่าบูชาอะไรดีรอบปีนี้เอาใจบุญเหลือเกินนะสุดท้ายให้พระพุทธฐานจอมราชันหนึ่งองค์นะฮะเป็นเนื้อเงินทองนาคใช่ไหมค่ะพี่คนนั้นนะครับที่เข้าพิธีตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นนะฮะมอบให้ลักษิกาหนึ่งองค์ขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวมารับพระป่าแล้วครัวถาก็จะมอบให้หนึ่งองค์มีพระดีๆเยอะนะฮะเก็บไว้เถอะตัวท่านผู้ชมเลยถ้าเกิดไม่เจอแล้วทำยังไงก็ต้องมีบ้างอย่างน้อยๆมีพระไว้ในใจแล้วใจมันชื้นชุ่มฉ่ำเย็นกายเย็นจิตพิชิตมารสถานพิภพอย่างที่อาจารย์ได้บอกทุกครั้งนะพุทธะอยู่เหนือสิ่งอื่นใดแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวอย่าลืม5-6เมษายนมาเจอกันนะคะมานั่งกันเยอะโอ้เราจัดบ้านให้ท่านแล้วกับเปิดบ้านต้อนรับกันเลยนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณเอค่ะเลขบัตร976กุมารทองยังอยู่หรือเปล่านางน้องม้วยไม่ใช่นางม้วยนางนี่ถ้าภาษาลาวก็เป็นคุณนะนางม้วยนางก็ได้ไม่นายนางนี่เอกแปลว่า1จำได้ไหมเอสเอ็มเนี่ยอาจารย์จะชอบพูดคุณเอกหรือคุณ1นะฮะบอกดีๆว่ากุมารอยู่ไหมอยู่ไหมครับสภาวะกุมารของคุณเป็นสภาวะกุมารที่ค่อนข้างโลดโผนและก็เติมเต็มเรื่องการเดินทางฉะนั้นมักจะพ่อนะเขาเรียกว่าคนเวลาดูกุมารทองเนี่ยเวลาดูแลเขาเขาเรียกพ่อเรียกแม่นะพอให้กินให้อยู่แล้วน้องก็จะตามไปด้วยฉะนั้นแล้วไอการเดินทางการตามไปเนี่ยเรียกเขากลับบ้างพอเรียกแล้วก็กลับมา
เอาพ่อแม่นั่งกรรมฐานสมาธิลูกได้กุศลโดยตรงไม่จำเป็นต้องให้น้ำแดงน้ำเขียวอะไรเยอะเทพเทวดาชั้นสูงมักจะได้บุญโดยตรงเหมือนสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับเทวดาหรือลูกเทวดาเนี่ยนะเรียกว่าลูกกุมารลูกเทวดานะจะได้กุศลได้บุญเพราะว่าพ่อแม่สวดมนต์ให้เยอะนะเจริญสมาธิสมถะกรรมฐานให้มากนั่นแหละกุมารได้ตรงได้มาฝากน้ำแดงไอ้น้ำแดงมันเป็นสิ่งของกินได้หรือกินไม่ได้ไม่รู้นะแต่ความเชื่อว่าเมื่อนั่งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเยอะแผ่กุศลและจิตให้มากๆเรียกเขากลับมาเขาก็ย้ายบุญกับคุณหนึ่งด้วยคุณเอกนั่นแหละค่ะนะ SMS ต่อมาเลยค่ะเอ๋ฉันต่อมาคุณสมพงษ์ว่ายังไงพี่สมพงษ์พี่สมพงษ์นี่เองเล็กบัตรนี่ข้าวอร่อยไหมพี่สมพงษ์นี่ขนาดนะโอ้โหยังซื้อข้าวครูถาทานเลยพี่สมพงษ์เป็นแฟนรายการคนแรกในรายการจิตเราจำมั่นคงตลอดเลยเวลามีปัญหาอะไรผมจะส่งอินบ็อกซ์ไปแล้วพี่พงษ์มันเป็นอย่างนี้นะพี่พงษ์ก็น่ะจะจัดการให้ขอบคุณมากพี่พงษ์นะคิดถึงนะฮะเดี๋ยวให้พี่พงษ์ด้วยน้ำเต้าเดี๋ยวส่งไปที่บ้านเลยนะให้แม่ด้วยให้แม่ขุนทองผมก็เป็นนกแก้วแล้วแม่ขุนทองจะหายไหมคุณแม่ขุนทองให้คู่เลยพี่พงษ์คิดถึงนะฮะเดี๋ยวส่งตังค์ไม่ใช้ด้วย 1,000 บาทนะนะครับไม่มีเยอะนะพี่พงษ์เนี่ยแกยกมือสาธุแล้วคือก็เป็นคนที่มีน้ำใจตลอดเลยแล้วต่อสู้สารพัดค่ะเนาะเพิ่งเขาเพิ่งเลี้ยงเพื่อนร่วมรุ่นไปนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมล่ะผมก็ติดตามพี่พงษ์ตลอดขอบคุณมากนะฮะเลขสมพงษ์นะฮะเลขอ๋อเลขมงคลเลขที่ดีกับพี่พงษ์เนี่ยนะฮะผมแนะนำนะเลข2กับเลข3นะครับเขาเรียกผมพ่อครูเวลานั่งกสินไปเขาเรียกพ่อครูนะฮะแล้วแกบอกจำได้ว่าเรื่องราวของพี่สมพงษ์นี่คือเข้มข้นเนาะก่อนนั้นนะเขาไม่ออกจากบ้านเดี๋ยวไหว้ครูมานะพี่พงษ์นะคิดถึงนะฮะเดี๋ยวเงินส่งให้พันนึงก่อนทีมงานส่งให้ด้วยนะนะครับเนี่ยให้พี่พงษ์แล้วมาเจอกันนะใช่ SMS ต่อมาค่ะมีพันไปก่อนแล้วกันพี่พงษ์ไว้มีเยอะๆแล้วก็เอาพี่มวยบ้างก็มีน้อยบางขอคนแล้วกันไปช่วยกันแกก็ไม่ได้ขอแล้วคุณคำแสว่ายังไงคุณแสนล้านเล็กบาท861โชคลาภสุขภาพส่วนลายเซ็นได้แล้วค่ะโอ้เดี๋ยวก่อนชาวระยองนี่สวัสดีขอบคุณจริงๆนะครับผมวันนี้จะว่าเยอะนะเอาบุญบารมีพระธาตุมาฝากพระบรมสารีริกธาตุมาฝากชาวระยองด้วยนะครับต้องขอบคุณหลวงพี่วินพอเห็นระยองเนี่ยขาดไม่ได้เลยวันนั้นทั้งขนมนมเนยทั้งผู้ใหญ่บ้านนะฮะเห็นแล้วชื่นใจชื่นหัวใจว่าหายเหนื่อยนะในชีวิตผมเนี่ยเวลาได้เห็นพระจะมาไม่มาก็ตามนะฮะสิ่งที่ท่านมาผมทำบุญไปแล้วท่านมาด้วยกำลังใจจากระยองเนี่ยเราชื่นใจนะทำพิธีแล้วก็ชื่นใจนะฮะขอบคุณมากเขาบอกว่าไงรถเลยอาถามเรื่องของโชคลาภและสุขภาพสุขภาพก่อนสุขภาพมีปัญหาคำแสนนะคำแสนนะอาจจะต้องตรวจสุขภาพตรวจเช็คนิดนึงโดยเฉพาะสภาวะเรื่องตับไตมีปัญหานะฮะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นมันจะเป็นผลจากการผลิตเลือดหรือแม้แต่ทำให้คุณเหนื่อยยากคือเหนื่อยง่ายฮะจะเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วคำแสนเชื่อผมนะฮะดูแลสุขภาพเยอะๆนะแล้วก็มีโอกาสเดี๋ยวมาไหว้ครูกันนะฮะเหมือนเดิมคิดถึงค่ะมาคันรถคันนี้เลี้ยงบ้างโอ้โหจะทำข้าวพรกระถาให้กินป้อนถึงปากเลยถ้าทีมเราจะติดใจนี่แหละมาเจอกันนะคะชาวระยองแล้วก็ทุกๆจังหวัดเลยนะ5และ6เมษายนนะเราเปิดบ้านต้อนรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นั่นเอง SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณจักรีดนะคะเลขบัตร684ถามเรื่องความรักคู่ครองพ่อคุณจะกินยังจะถามเรื่องความรักอีกเหรอพอผ่านพ้นไปเมื่อนี่นะไม่เก็ตอีกเลย ผมบอกง่ายๆเลยความรักของคุณเป็นความรักช่วงนี้ปีกวิเวกนิ่งสงบไปก่อนระยะนี้นะแล้วรอบปีนี้ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่จะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็คือตุลาไปปลายฉะนั้นความรักช่วงนั้นชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างจะดีส่วนการเงินครับการเงินค่อนข้างจะติดขัดๆแต่ก็ยังผ่านไฟเขียวไปสบายๆฉะนั้นใครที่มี6ก็ดี4ก็ตามอยู่ท้ายๆบัตรเซ็นท้ายๆเลขบัตรเนี่ยมักจะต้องระมัดระวังกับการจับจ่ายใช้สอยที่แปรสภาพเร็วเกินควรนะเป็นงั้นน่าสังเกตครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเพียรวัฒน์ค่ะออกรถใหม่ป้ายแดงอยากให้ครูดูเลขทะเบียนให้ว่าควรจะใช้เลขอะไรดีอ๋อได้เลยเห็นไหมเขาถามเนี่ยน่ารักน่าชังคือไม่ใช่เฉพาะเรื่องลายเซ็นอย่างเดียวความทุกข์ของท่านนะฮะเลิกผางามดีนะใช้เตโชเลยนะฮะไอ้เลิกที่ดีก็คือวันที่ดีคนดีอยู่ในรถสมาธิดีอยู่ที่บ้านกลับมากราบพ่อกับแม่นี่คือแม่นางที่แท้จริงนะไอ้ความเชื่อนะมาเจอมาเสริมนะมาเสริมทีหลังได้ไปออกรถออกลากราบแม่ก่อนแม่วันนี้ลูกจะออกแล้วขอช้าๆจงเกิดขึ้นนะบางบ้านถ้าบางทางอีสานเนี่ยเขาคุยเขาทำมาเนี่ยยังไปต่างประเทศนะเขาก็จะทำไอ้ผ้าถุงเอาผ้าถุงของแม่เออแล้วก็ไอ้ขี้เท่าอะไรเนี่ยมารวมกันนะฮะมารวมกันก็เป็นมงคลกับชีวิตเรานะฮะพีรวัตรนะบอกได้ว่าเลขที่ดีที่สุดนะฮะเป็นแฟนรายการประจำเลขที่ออกสำหรับคุณเพียรวัฒน์9 4นะครับวันนี้ขอให้รวยทุกท่านแฟนรายการทุกคน
เลขให้แล้วครับไม่ใช่เลขหวยแต่เลขให้รวยทุกคนค่ะ1194เอาไปใช้เลขทะเบียนสำหรับคุณพีรวัตรพีรวัตรนะคะคุณท่านผู้ชมทำไมถ่ายรูปแก๊กเลยฮะเนี่ยเต็มเลยค่ะพี่ผมก็ขึ้นหน้าจอแล้วมีเมมอยู่เลยตอนนี้บอกแล้วให้เฉพาะคนนะฮะครับเลขทะเบียนเอาไปใช้นะครับ194นะฮะเลขที่เด็ดที่สุดก็คือเลข1แล้วก็เลข4เลขวาเลนไทน์นะอย่าลืมนะจำให้แม่นหลายคนบอกอุ๊ย194ครับไว้อยากทราบก็ส่งเข้ามาเป็นเลขมงคลให้กับตัวเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะและท่านไหนนะคะที่ตั้งใจว่าจะไปอบรมกสิณไฟเพื่อการสุขภาพนี่แหละรีบโทรมานะน้ำเต้ารอคอยอยู่นะฮะมีเป็นกำมือใหญ่ๆให้เลยน้ำเต้าเรียกทรัพย์จากครัวถาแล้วเรื่องราวลายเซ็นใหม่ๆปีนี้จะเป็นอย่างไรที่เซ็นท่านเลยฮะท่าน4ใช่นะเจอกันก็โทรมาลงทะเบียนได้ที่ลงทะเบียนเนี่ยจะได้ทราบนะคะว่าจะมากันกี่ท่านจะได้ดูแลแล้วก็เตรียมสถานที่เนี่ยต้อนรับทุกๆคนเลยเพื่อจะได้เจอกันไม่เสียค่าใช้จ่ายฟรีๆครับไม่เสียสตางค์ไม่เสียสตางค์ดูแลตลอดตั้งแต่เริ่มต้นงานเลยเริ่มลินเริ่มพักเลยพักก่อนดีกว่าท่านผู้ชมพักกันสักครู่ค่ะ